พลเอกปรีชาจันทร์โอชาเห็นชอบครับคสช.เพื่อการละครเพื่อไทยเพื่อการละครยึดอำนาจเพื่อการละครตลกบรรทบที่สุดคือผมไม่แน่ใจว่าประชาชนมีความภาคภูมิใจกับการกระบัดสัตว์ในรอบนี้ไหมความเป็นจริงคนเสื้อแดงมันจะตายเป็นร้อยทำไมก็วันหนึ่งก็มาเกี้ยเสียกันหมดไอ้ที่ตายก็ตายไปที่เจ็บก็ติดเจ็บไปติดคุกก็ติดคุกไปทำให้เหมือนประชาชนมีความรู้สึกว่าโง่มันโง่กันถึงขนาดนี้เหรอพวกเราเนี่ยพลเอกปรีชาจันทร์โอชาเห็นชอบครับพลเอกปรีชาจันทร์โอชาเห็นชอบครับทุกคนที่ได้เอาอำนาจไปเมื่อวันที่22พฤษภาปี57รวมกระทั่งกรณีก่อนหน้านี้ตั้งแต่ปี49บัดนี้ได้คืนอำนาจแต่ไม่ได้คืนอำนาจให้กับประชาชนได้คืนอำนาจให้กับพรรคเพื่อไทยเป็นที่เรียบร้อยคือมันกลายเป็นว่าในบ้านเมืองนี้เราไม่รู้จะไว้ใจใครคสช.เพื่อการละครมีเพื่อไทยเพื่อการละครยึดอำนาจเพื่อการละครรัฐประหารเพื่อการละครตลกบรรทบที่สุดไม่ว่าใครจะอยู่ฝ่ายไหนความเชื่ออย่างไรก็ตามแต่เราจะเห็นเรื่องความสมยอมของอำนาจการมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกันเพียงแต่ว่าบอกกับประชาชนว่าตัวเองปกครองด้วยแบบไหนแล้วก็กล่าวหากันไปกันมาและก็ท้ายที่สุดเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นบนท่ามกลางที่ประเทศและประชาชนเหมือนถูกต้มเหมือนทั้งประเทศก็นี่ไงความเป็นจริงเนี่ยนะครับในวันนี้ผมว่าถ้าพี่น้องประชาชนใช้จิตใจอย่างเป็นธรรมเนี่ยเราจะตาสว่างกันมากมายที่เขาว่าตาสว่างวันนี้มันจะเห็นชัดหมดว่าในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่พยายามจะปฏิเสธความไม่เกี่ยวข้องระหว่างกันนั้นเนี่ยปรากฏว่าทุกอย่างมันคือการละครคือหน้าวันนี้เนี่ยนะครับคือการเมืองมันรอบนี้อย่างที่บอกว่าการลงมือการปฏิบัติการเนี่ยซึ่งระหว่างผู้ยึดอำนาจกับผู้ถูกยึดอำนาจเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่เราไม่เคยเห็นนะและขณะเดียวกันนั้นเนี่ยนะครับเส้นทางลายเส้นอะไรต่างๆนั้นเนี่ยมันเห็นร่องรอยกันหมดว่าปฏิบัติการกันอย่างไรแต่เอากันเป็นว่าสงครามกระดานนี้ไม่จบกันง่ายๆหรอกเพราะร่องรอยอย่างที่ชูวิทย์เปิดทิ้งเอาไว้เนี่ยมันจะมาสำแดงนะครับหมายความว่ามันเหมือนบาดทะยักอ่ะมันจะระบาดนะครับอย่างที่คาดไม่ถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับณขณะนี้คือผมไม่แน่ใจว่าประชาชนมีความภาคภูมิใจกับการกระบัดสัตว์ในรอบนี้ไหมประชาชนมีความชอบใจกับผู้ยึดอำนาจมายกมือให้กับผู้ถูกยึดอำนาจไหมคือถ้าประชาชนยอมรับกันได้ว่าเราต้องการแบบนี้แหละแสดงว่าไอ้ที่ผ่านมามันไม่ต้องต่อสู้อะไรกันละคือมันต้องเลิกเรื่องการต่อสู้เพราะว่ามันจะไม่มีความหมายใดๆความเป็นจริงคนเสื้อแดงมันจะตายเป็นร้อยทำไมก็วันหนึ่งก็มาเกี้ยเสียกันหมดมาสนับสนุนกันหมดไอ้ที่ตายก็ตายไปที่เจ็บก็ติดเจ็บไปติดคุกก็ติดคุกไปส่วนผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ก็ดีกันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นกันมาทั้งหมดคือผมไม่ต้องการให้เจ้าคิดเจ้าแค้นหรอกเพียงแต่ว่าบางเรื่องบางราวนั่นถ้าคุณจะทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามมันควรจะตรงไปตรงมากับประชาชนใช่คือไม่ใช่สังคมนี้จะอภัยไม่ได้แต่ว่าอย่าตลบตะแลงอย่าทำให้เหมือนประชาชนมีความรู้สึกว่าโง่เพราะที่ทำมาทั้งหมดคนมีความรู้สึกว่ามันต้มมันถูกต้มมันโง่กันถึงขนาดนี้เหรอพวกเราเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าใครภาคภูมิใจว่าได้เป็นนายกด้วยวิธีการอย่างนี้จัดตั้งรัฐบาลอย่างนี้คุณหาความสำราญกับไอ้ที่คุณภาคภูมิใจไปแต่ว่าที่มาต่างๆแม้กระทั่งความคาดหวังต่างๆของผู้คนเนี่ยพอคนตั้งหลักได้วันพรุ่งนี้จะกลายเป็นคนละเรื่องนะก็คือหมายความว่าคนก็จะมาตามหาร่องรอยต่าง
นะครับแล้วก็จะบอกกันว่าจิตของตัวเองนั้นมันเป็นจิตอย่างไรจิตรักความถูกต้องหรือว่าเป็นจิตใจที่อะไรก็ได้รับความโสมมก็ได้อย่าอ้างเรื่องประเทศชาติทั้งหมดไม่มีเรื่องประเทศชาติไม่ใช่นะครับคุณยึดอำนาจไปแล้วคุณก็มาคืนกันเองประชาชนและประเทศนี้ก็ไม่เกี่ยวกันผมว่าบรรยากาศแบบนี้ประชาชนต้องคิดให้มากที่สุด